สวัสดีค่ะอากาเซ่ทุกคนวันนี้ดาวก็มีเรื่องราวดีๆของผู้ชายที่ชื่ออิมเจบอมหรือ JB มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะเรื่องราวทั้งหมดที่ดาวจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องเล่าจากแฟนคลับที่เคยมีโอกาสได้คุยกับ JB นะคะบางเรื่องหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินมาแล้วหรืออาจจะยังไม่เคยได้ยินวันนี้ดาวขออนุญาตนำเรื่องราวดีๆทั้งหมดมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะเรื่องแรกนะคะอันเกเซ่ท่านหนึ่งนะคะเล่าในแฟนแอคในงานแฟนไซน์ของ GOT7 โดยบอกว่าบางครั้งเวลาเธอเครียดก็จะสูบบุหรี่ไฟฟ้ามันไม่ใช่อะไรที่เธอภูมิใจหรอกแต่มันก็เป็นความจริงและต่อไปคุณจะได้รู้ว่าทำไมเธอถึงเปิดเผยเรื่องนี้ย้อนกลับไปที่แฟนแอคของเธอที่งานแฟนไซน์พอเธอได้ถึงรอบของ JBเธอก็อยากจะมอบของขวัญที่เธอเตรียมมาให้กับเขาประเด็นคือเธอไม่ได้เอาของขวัญของ JB ใส่ถุงแยกไว้โดยเธอได้ใส่รวมๆกับของอย่างอื่นในกระเป๋าถือรวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าด้วยเธอคิดว่าจะเอาของขวัญออกมาอย่างระมัดระวังแต่เธอบอกว่าเห็น JB ก็ตื่นเต้นจนของทุกอย่างในกระเป๋าหล่นลงมาบนโต๊ะตรงหน้า JB ตอนแรกเธอไม่ทันสังเกตว่ามีบุหรี่ไฟฟ้าหล่นลงมาด้วยจนเธอเห็น JB ทำตาโตจ้องเธอและมีสีหน้าที่ตกใจเธอจึงรีบเก็บของใส่กระเป๋าซ่อนบุหรี่ไฟฟ้าไว้ในกระเป๋าเสื้อจากนั้นเธอก็มอบของขวัญให้กับ JB และรอให้เขาเซ็นอัลบั้มให้แต่จู่ๆ JB ก็ยื่นมือออกมาเหมือนกับว่าขออะไรเพิ่มเธอเลยบอกว่าเธอเตรียมของขวัญมาแค่อันเดียวและขอโทษเขาแล้ว JB ก็พูดว่าส่งของที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อของคุณมาให้ผมเธอตั้งตัวไม่ทันและคิดว่า JB อยากได้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นของขวัญเธอเลยถามว่าหรือว่านายก็สูบบุหรี่เหมือนกันหรอแล้ว JB ก็ถอนหายใจวางปากกาลงบนโต๊ะแล้วบอกกับเธอว่าผมจะไม่เซ็นอัลบั้มของคุณจนกว่าคุณจะส่งมันมาให้ผมเธอก็ตกใจมากและไม่อยากเอามันให้ JB สตาฟก็เริ่มบ่นเธอกับ JB ประมาณว่าให้รีบๆแต่ JB ไม่สนใจและยืนยันว่าผมจะไม่เซ็นอัลบั้มของคุณจนกว่าคุณจะส่งมันมาให้ผมเธอเลยตัดสินใจส่งมันให้กับเขาเพราะเธอไม่อยากให้แฟนๆคนอื่นต้องรอหลังจาก JB ได้บุหรี่ไฟฟ้าไปแล้วเขาก็พูดว่าถ้าคุณจะให้กำเนิดลูกที่สวยเหมือนคุณในอนาคตคุณก็ไม่ควรทำแบบนี้ผมจะไม่เซ็นอัลบั้มของคุณจนกว่าคุณจะสัญญากับผมว่าคุณจะเลิกสูบบุหรี่พูดสิครับ JB จะไม่ปล่อยมือของเธอจนกว่าเธอจะสัญญาเพราะงั้นเธอเลยสัญญาว่าเธอจะเลิกสูบบุหรี่อย่างที่ JB ต้องการแล้ว JB ก็ยิ้มพร้อมกับเซ็นอัลบั้มให้เธอและพูดกับเธอว่ารักษาสัญญานะครับโอเคไหมครั้งหน้าผมจะถามความคืบหน้านะสำหรับเรื่องราวที่2นะคะมีแฟนแอคนะคะเล่าว่าวันนี้ซายคอกับอากาเซ่แล้วอากาเซ่คนนั้นอาศัยอยู่คนเดียวที่บ้าน JB ก็ได้แนะนำอากาเซ่คนนั้นไปว่าอย่าลืมล็อกประตูเสมอนะครับแล้วก็ให้หารองเท้าผู้ชายมาวางไว้หน้าบ้านด้วยส่วนถ้าคุณจะสั่งของก็ให้ใช้ชื่อผู้ชายสั่งใช้ชื่อผมก็ได้นะใช้ได้ที่ต้องการเลยครับเรื่องทั้งสองเรื่องที่ดาวนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันในวันนี้นะคะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความอบอุ่นของผู้ชายที่ชื่ออิมเจบอมเท่านั้นยังมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่ผู้ชายคนนี้ได้ทำให้กับอากาเซ่ได้รู้สึกอบอุ่น JB เป็นหนึ่งคนที่ค่อนข้างที่จะมีสไตล์เป็นของตัวเองที่ชัดเจนเป็นคนที่พูดตรงๆคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นนี่คือเอกลักษณ์ของเขาเขาเป็นคนที่ชอบศิลปะหลายครั้งเขามักจะไปในงานแสดงงานศิลปะต่างๆ
ภาพถ่ายภาพวาดนี่คือสิ่งที่เขาชอบนี่คือตัวตนของเขาอยากให้ทุกคนยอมรับในตัวตนของเขาความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นเขาอาจจะมองแตกต่างกับเราเพราะฉะนั้นอย่าตัดสินคนอื่นเพียงเพราะแค่คิดว่าเขาก็คิดเหมือนกันกับเราโลกใบนี้มีอะไรต่างๆมากมายความคิดของคนก็เช่นกันมีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะเรื่องนี้ดาวเองก็ไม่ได้อยากที่จะนำมาเล่าสักเท่าไหร่แต่ดาวอยากให้ทุกคนได้รู้จักผู้ชายคนนี้มากขึ้นว่ากว่าที่เขาจะมาเป็นเจบีในทุกวันนี้มาเป็นศิลปินที่น่าภูมิใจของพวกเราเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างมีช่วงหนึ่งที่ถ่ายอะไรอยู่ในกระเป๋าเขาเปิดให้เห็นยารักษาโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวลที่เขาพกอยู่ตลอดคุณเผชิญกับภาวะซึมเศร้าเมื่อใดเจบีบอกว่าผมไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าผมเป็นโรคซึมเศร้าผมแค่คิดว่าผมคงแย่ลงชั่วคราวก็เลยมองข้ามมันไปแต่พอผมไปทดสอบกลับพบว่าผมป่วยเป็นโรคซึมเศร้าผมถูกถามว่าคุณไม่เคยมาพบจิตแพทย์ได้ยังไงผมเลยตอบกลับไปว่าก็ผมคิดว่ามันเป็นแค่อาการซึมเศร้านิดหน่อยเพราะผมเป็นประเภทนั้นที่ JB หมายถึงก็คงแค่มีอาการเศร้าแค่บางครั้งไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นถึงขั้นของโรคซึมเศร้าหมอบอกกับเขาว่ามันเป็นภาวะที่ต้องได้รับการรักษาผมจึงเข้ารับการรักษาให้คำปรึกษาและการใช้ยาไปพร้อมๆกันและตอนนี้ผมก็เกือบจะหายดีแล้วนี่คือสิ่งที่ JB ได้เล่าเอาไว้นะคะการเป็นโรคซึมเศร้าไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นอ่อนแอไม่สามารถที่จะเผชิญกับสิ่งที่ตัวเองพบเจอได้แต่การที่เขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้านั่นหมายความว่าในชีวิตที่ผ่านมาของเขาต้องเจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายที่ใจของเขาเกินจะรับได้ตั้งแต่ที่ได้รู้จักผู้ชายคนนี้มาเขามักจะยิ้มให้กับกล้องหัวเราะพูดหยอกล้อกับแฟนคลับเสมอนี่คือสิ่งที่เราได้มองเห็นแต่ในอีกด้านหนึ่งของเขาเราไม่รู้เลยว่าเขาต้องเจอกับอะไรบ้างเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนึกถึงจิตใจของคนอื่นให้มากๆนะคะเพราะคำพูดของเราแม้มันจะเป็นคำพูดที่เราพูดออกไปโดยที่บางครั้งเราอาจจะยังไม่ได้คิดหรืออาจจะยังไม่ได้ผ่านการไต่ตองหรือแค่พูดเพื่อสนุกแต่คนฟังเขาไม่ได้สนุกไปกับเราด้วยคำพูดของเราอาจจะไปทำร้ายจิตใจของใครบางคนได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะพูดอะไรหรือก่อนที่จะพิมพ์ข้อความอะไรลงไปในโซเชียลอยากให้ทุกคนคิดให้ดีๆก่อนนะคะเราเป็นคนพิมพ์เราเป็นคนพูดนานวันไปเราก็จะลืมเลือนมันแต่คนที่ได้ฟังคนที่ได้อ่านเขาจะไม่มีวันลืมค่ะคลิปนี้ที่ดาวทำขึ้นมานะคะดาวมีเจตนาเพื่อที่อยากที่จะให้ทุกคนเข้าใจผู้ชายคนนี้มากขึ้นดาวไม่รู้ว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจพี่เจบีมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเกิดความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นแต่ดาวอยากให้ทุกคนยอมรับในสิ่งที่พี่เป็นนะคะเพราะไม่ว่าพี่จะเป็นอะไรพี่ก็ยังเป็นเจบีเป็นศิลปินที่น่าภูมิใจของพวกเราเสมอค่ะและก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้นะคะดาวขอฝากเอาไว้กับคำพูดที่พี่เจบีเคยพูดเอาไว้ในไลฟ์นะคะเป็นคำพูดที่ทั้งให้กำลังใจแล้วก็ให้ข้อคิดต่างๆกับพวกเรานะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ
혼자 울지 않기 그대 화난 그